ช่วงที่3แคมปัสทัวร์ by Central ค่ะแล้ววันนี้ค่ะบัวพาทุกท่านมายังวัดไก่เตี้ยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีค่ะในวัดแห่งนี้นะคะมีประวัติที่ยาวนานค่ะเพราะว่าก่อตั้งมาถึง466ปีแล้วค่ะแล้วก็ญาติโยมค่ะนิยมที่จะเข้ามากราบสักการะในจุดต่างๆและรายละเอียดแล้วก็จุดต่างๆจะมีที่ไหนบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะครับท่านผู้ชมครับและขณะนี้ผมก็ได้ยืนอยู่กับท่านเจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีและท่านเจ้าคณะตำบลสามโคกนะครับกราบนมัสการครับพระอาจารย์ครับครับพระอาจารย์ครับผมอยากทราบว่าที่วัดไก่เตี้ยแห่งนี้เนี่ยนะครับมีประวัติของการก่อตั้งวัดยาวนานมากเลยใช่ไหมครับประมาณ466ปี466ปีนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวประมาณก็น่าจะเป็นราวสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนประมาณตอนกลางนะครับโอ้ยาวนานมากเลยนะครับแล้วก็ผมทราบมาว่าสมเด็จพระนเรศวรทรงพระราชทานวิสุทธิคามสีมาให้ด้วยใช่ไหมฮะโดยตามประวัติโดยตำนานตามนั้นครับเป็นไปตามนั้นครับแล้วถ้าเกิดว่าญาติโยมเนี่ยนะครับเขามาเที่ยวที่วัดไก่เตี้ยที่สามโคกเนี่ยนะครับที่วัดนี้มีจุดที่จะต้องไปกราบสักการะมีกี่แห่งบ้างครับพระอาจารย์ครับมีประมาณ4 แห่งนะครับมีรอยพระบาทรอยพระบาทรอยเจดีย์พระบาทแล้วก็พระประธานในอุโบสถครับซึ่งแล้วก็เสมาหินทรายโดยประวัติก็ประมาณกรุงศรีอยุธยาตอนกลางโอ้พี่ว่ายังมีหลักฐานอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับโบสถ์นั้นอาจจะผุพังอาจจะเป็นไปตามกาลเวลาครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเสมาหินทรายเนี่ยก็ยังอยู่เป็นเสมาอยู่รอบโบสถ์อยู่ครับยังสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ยังไม่โดนน้ำท่วมโดนอะไรก็ยังคงทนถาวรอยู่ยังก็เลยให้ทราบได้ว่าโดยประวัติแล้ววัดไก่เตี้ยอาจจะอยู่ประมาณกรุงศรีอยุธยาตอนกลางนะครับและอีกแห่งหนึ่งอีกแห่งหนึ่งก็คือหลวงปู่เดินโทนี่เกฟาโรครับซึ่งตามประวัติหลวงปู่นั้นมีรูปเปรียบของท่านประมาณ3 วัดในเมืองไทย3วัดในเมืองไทยท่านผู้ชมครับแค่3วัดนะครับหลวงปู่เดินหนเอาละครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปกราบสักการะในแต่ละจุดแต่ละจุดของวัดไก่เตี้ยครับเจริญพรเจริญพรครับพระอาจารย์ครับนี่คือจุดแรกใช่ไหมฮะจุดแรกที่ญาติโยมส่วนมากจะมากราบไหว้บูชาครับไหว้บูชามาขอพรครับเป็นรอยเจดีย์พระบาทรอยเจดีย์พระบาทนะครับซึ่งอันนี้ผมดูแล้วก็น่าจะเก่าแก่พอประมาณเพราะว่าอาจจะไม่ถึงยุคสมัยกรุงศรีที่อาจจะเป็นยุคต้นๆครับก็ถือว่าเก่าแล้วนะครับเพราะว่าพระอาจารย์มาเป็นเจ้าวาดที่นี่แล้วก็ก่อนเจ้าวาดอีกหลายองค์ก็มีอยู่แล้วก็ต้องเป็นร้อยปีแล้วนะครับแน่นอนนะครับดังนั้นคนที่เข้ามากราบสักการะนี่เขาก็จะได้ในสิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่อธิษฐานตั้งความปรารถนาไว้ครับแล้วนี้ก็คือจุดที่1 นะครับที่ถ้าท่านผู้ชมมาที่วัดไก่เตี้ยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเนี่ยจะต้องมากราบสักการะรอยพระบาทเป็นแห่งแรกเดี๋ยวเราจะไปในแห่งที่อุโบสถ2นะครับคือเข้าไปในพระอุโบสถครับครับตอนนี้ก็เป็นจุดที่2ใช่ไหมฮะจริญพรครับเป็นอุโบสถของวัดไก่เตี้ยครับที่อาจจะมีความเก่าแก่อาจจะผุพังไปตามกาลเวลาครับอาจจะขาดหายขาดช่วงครับเพราะว่า466ปีนี้อาจจะมีขาดช่วงใช่นานมากนานมากเพราะว่าแล้วสมัยก่อนนี้แถวนี้เป็นป่าครับเป็นป่าดงรงดึกครับแล้วก็การสัญจรอาจจะไม่สะดวกครับในการเดินทางก็เลยอาจจะขาดการบูรณะอาจขาดหายไปในช่วงหนึ่งครับนานไปอาจจะมีการสุดลงอะไรครับอาจจะไม่อย่างเช่นครับองค์พระพุทธรูปนี่ก็มีรอยอ๋อมีรอยร้าวรอยร้าวนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมคงจะได้เห็นนะครับว่าจากการที่พระบูสดแห่งนี้เนี่ยสร้างขึ้นอยู่466ปีเนี่ยสมัยก่อนไม่มีเสาเข็มเขาก็ใช้ท่อนซุงก็ประกอบกับวัดอยู่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยมันก็แน่นอนครับ
จะต้องมีการทรุดโทรมลงไปบ้างนะครับแต่ว่าโยมส่วนมากก็จะมากราบไหว้ครับเข้ามาสักการะขอพรอยู่เป็นประจำก็เป็นที่แห่งหนึ่งที่ญาติโยมชอบครับชอบเข้ามาขอพรมาครับเดี๋ยวเราไปกันในจุดที่3ที่3นะครับของวัดเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นเสมาหินทรายใช่ไหมครับใช่สมัย466ปีแล้วนะครับไปครับกลางๆกรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยานะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่3ใช่ไหมครับเป็นเสมาหินทรายนะครับที่ตามประวัติตามตำนานหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ครับให้ทราบได้ว่าวัดไก่เตี้ยเนี่ยครับหรือเรียกเมื่อก่อนเรียกว่าวัดดอนไก่เตี้ยวัดดอนไก่เตี้ยครับสร้างโดยประมาณก็466ปีครับก็ประมาณ2100นะครับก็เสมาหินนี้ก็อยู่ตั้งแต่ในสมัยนั้นเลยแล้วได้รับราชทานวิสุงคาสีมาปีพุทธศักราช2115 2115โอ้โหก็ไม่แพ้กันเลยนะครับไม่แพ้กันเลยนะครับสร้างวัดได้ประมาณ15สร้างวัดมา15ปีนะครับ15ปีก็ได้รับพระราชทานวิสุงคาสีมาด้วยนะครับตอนนี้ถือว่าสันนิษฐานได้ว่าวัดไก่เตี้ยอยู่ในยุคอายุกรุงศรีอยุธยาตอนกลางนะครับตอนปลายครับแล้วก็เสมาหินนี้ก็จะมีรอบอุโบสถเลยใช่ไหมครับโดยปกติเราจะเห็นว่าถ้าไปอุโบสถที่อื่นครับอาจจะสร้างครอบครับแต่ว่าอันนี้วัดไก่เตี้ยครับให้เห็นเลยให้เห็นว่าให้เห็นเลยแล้วที่เป็นหินทรายนี่ก็แข็งแรงมากไม่มีผุพังเลยไม่มีว่าอยู่สมบูรณ์มากครับผมสงสัยครับอาจารย์วัดไก่เตี้ยเนี่ยอยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเลยแล้วพอเวลาน้ำท่วมอันนี้ต้องท่วมด้วยปี54น่าจะเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าถึงหน้าต่างโบสถ์ถึงหน้าต่างของโบสถ์แต่เสมาหินทรายยังอยู่ก็ยังอยู่นะครับท่านผู้ชมครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนี่466ปีไม่สามารถทำอะไรได้เลยแม้กระทั่งน้ำท่วมก็ยังสมบูรณ์ยังสมบูรณ์อยู่นะครับมีทั้งหมดกี่อันนะครับครบ8ครบ8ยังคงสมบูรณ์อยู่ครับท่านผู้ชมครับและจุดสุดท้ายนะครับที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับของวัดไก่เตี้ย3โคกปทุมธานีถ้ามาแล้วห้ามพลาดเลยก็คือการที่เข้ามากราบนมัสการหลวงปู่เดินหนอิเกสาโรครับพระอาจารย์ครับผมทราบมาว่าหลวงปู่เดินหนเนี่ยมีเพียงแค่3องค์เท่านั้นใช่มั้ยครับในประเทศไทยตามประวัติที่ปรากฏเพราะว่าหลวงปู่เนี่ยเป็นพระเหนือโลกครับเป็นพระเหนือการเวลาจะสร้างเนี่ยต้องผ่านหลายๆอย่างครับไม่ได้สร้างกันง่ายๆครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าอยากนึกอยากจะสร้างก็สร้างเลยครับหรือว่าอยากจะขอแล้วไม่ได้ครับต้องมีขั้นตอนกรรมวิธีที่เรียกว่ามันเป็นมีเซนหลายอย่างครับการจะสร้างหลวงปู่รูปเปี่ยมเนี่ยถ้าสื่อไม่ถึงครับสื่อไม่ถึงหลวงปู่ท่านการสร้างก็จะไม่การไปไม่ได้ไม่สำเร็จครับแล้วอย่างองค์ที่อยู่ที่วัดแก่เตี้ยนี่สร้างมานานหรือยังครับตามประวัติครับปีของพุทธศักราช2518นะครับท่านผู้ชมก็ถือว่านานพอสมควรนานนะครับพอสมควรสุดท้ายเลยครับพระอาจารย์ครับอยากจะให้พระอาจารย์เนี่ยให้พรกับญาติโยมที่กำลังชมรายการอยู่นะครับนะครับตอนนุกมรณาในที่สุดนี้ขออ้าวคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งสถายในสากลพิภพจงช่วยดลบันดาลประทานพรให้ท่านฐานบดีทุกคนทุกท่านมีความสุขมีความเจริญมีความรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานถ้ารับราชการงานมันก็ขอมีความเจริญมีความรุ่งเรืองมีความก้าวหน้าประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปทำการค้าการขายก็ขอให้มีกำไรประกอบเกษตรกรรมเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนก็ขอให้มีผลผลิตอันสมบูรณ์บริบูรณ์อย่าได้ต่ำกว่าใครอย่าได้จนกว่าใครขอความมั่งมีขอความสมบูรณ์บริบูรณ์ครบถ้วนมั่งคั่งจงสำเร็จแก่ท่านสาธุชนท่านธรรมดีโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถอครับกราบนมัสการครับพระอาจารย์ครับพี่มีบุหรี่ปะพี่ไม่สูบเข้าใจปะจบป่ะจบไหมโอเคไหมเทได้โดยไม่ต้องสูบจบป่ะโอเคป่ะวัยรุ่นอย่างเราไม่สูบบุหรี่เท
ท่เท่มันอยู่ที่ใจเท่เท่ได้โดยไม่ต้องสู้เท่เท่เท่มันอยู่ในนี้ดูดีได้โดยไม่ต้องสู้เยาวชนคือบุคคลสำคัญต้องรู้ทันเรื่องควันบุหรี่สูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเด็กและเยาวชนควรได้รับคำแนะนำบุหรี่คือยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคม